ทำความรู้จักกับผู้บัญชาการทหารคนใหม่ของยูเครนพอนโตโอเล็กซานซีสกี้ผู้เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นฮีโร่แห่งยูเครนจากผลงานอันโดดเด่นในสนามรบนับตั้งแต่วิกฤตยูเครนเริ่มต้นเมื่อปี2014การเข้ารับตําแหน่งผู้นํากองทัพครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีวโรดิมิเซเลนสกี้ของยูเครนสั่งปลดพลเอกวอร์ลีซาดุสน่ออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนภายหลังมีข่าวกระทบกระทั่งกันมานาน แต่สำหรับเบื้องหน้าแล้วการเปลี่ยนตัวมาสกครั้งนี้ก็ดูเป็นไปอย่างชื่นมืน่นไม่ได้มีความตึงเครียดใดๆพลโทอเล็กซานซิสกี้แม่ทัพใหญ่คนใหม่ของกองทัพยูเครนเกิดเมื่อเดือนกรกฎา,าคมปี1965ในแคว้นวรลาดิมีที่ตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเขาจบจากโรงเรียนทหารเรดอาร์มี่ในมอสโกแล้วจากนั้นในปี1980เขาก็ย้ายไปไประจำการในยูเครนซึ่งตอนนั้น ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเช่นกันต่อมาหลังจากสหภาพโซเวียตร่วมสลายเขาก็ยังคงอยู่ในยูเครนต่อไปเขาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยการป้องกันประเทศในกรุงเคียบแล้วจากนั้นก็เข้าร่วมกับกองทัพยูเครนที่กลายเป็นประเทศเอกราชแล้วเส้นทางการเติบโตของซีสกี้นั้นแทบจะเหมือนกับบรรดานายทหารในกองทัพรัสเซียที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกับเขาทําให้เขายังมีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมสถาบัน กับนายทหารหลายคนในรัเสเซียอยู่แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อบทบาทของเขาในสมรภูมิรัเสเซียยูเครนเลยในปี2014ซิสกี้รับหน้าที่บังคับบัญชาทหารยูเครนป้องกันกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นโดเนสท์ทางภาคตะวันออกจนได้รับสมญานามว่าสโนเดียปาดหรือเสือดาวหิมะในปี2019เขาก้าวขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกของอยูเครนในเวลาที่ประเทศเข้าสู่สงครามกับรัเสเซียอย่างเต็มตัว ในปี2022ช่วงต้นของสงครามยูเครนซีสกีประสบความสําเร็จในการป้องกันกรุงเคฟเมืองหลวงของยูเครนจากการลุกรานของรัสเซียและถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของยูเครนในปีเดียวกันซีสกี้ดาเนินปฏิบัติการโต้กลับสายฟ้าแลบที่ทําให้กองกำลังรัสเซียถอยร่อนออกไปจากเมืองคาคีฟทางตอนเหนือและยึดขึ้นพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ได้จํานวนหนึ่งอย่างไรก็ตาม นั่นคือความสําเร็จในอดีตแต่ในช่วงหลายเดือนมานี้กองทัพยูเครนย,ยังคงไม่มีความสําเร็จที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ใดๆขณะที่ฝ่ายรัเสเซียกําลังรุกคืบสร้างความได้เปรียบเข้ามาทีละนิดโดยเฉพาะในเมืองอัฟดิอิฟกาที่ตอนนี้แทบจะถูกแบ่งออกเป็นครึ่งๆเมืองนี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากมันอยู่ใ,นในกล้กับเมืองโดเนสและถัดไปจากอัฟดิอิฟกามันก็ไม่ได้มีแนวป้องกันอะไรมากมายแล้ว หากกองกำลังรัเสเซียทลายแนวต้านนี้มาได้และตัดสินใจทะลวงไปจนถึงกรุงเคียฟนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าพลเอกวลลารเลริสซาดุสนีออดีตผู้บชาก,การกองทัพอาจตัดสินใจก่อรัฐประหารเพื่อพาประเทศให้รอดพ้นจากการล่มสลายหรือสูญเสียเอกราชและพลโทซีสกี้ก็ไม่น่าที่จะเข้ามาขัดขวางหรือปกป้องเซเดนสกี้เพราะว่าตัวพลโทซีสกี้และพลเอกซาดุสนีนั้นมีความสนิทสนมกันมากทีเดียว คนโทอเล็กซานดซิสกี้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาให้ความสําคัญกับกําลังใจของเหล่าทหารมากที่สุดซึ่งจะได้เห็นภาพเขาไปเยี่ยมเยือนทหารบริเวณแนวหน้าอยู่บ่อยครั้งเขาเปิดเผยว่าเขานอนเพียงวันละ4ี่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและจะหาเวลาผ่อนคลายด้วยการไปยิมปัจจุบันซิสกี้ว58ปปีแต่งงานแล้วและมีลูกชายสองคน